วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลถ้าจับจอห์นวิกมาผสมกับเกมฮิตแมนก็ได้นี่เลยครับ The Killer ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายแอปพลิเคชันนะครับช่วงนี้ดูสตรีมมิ่งกันเยอะนะบางคนสมัครหลายแอปอย่างเงี้ยอาจจะยุ่งยากนะครับลืมมั่งอะไรมั่งผมแนะนำให้หาแอปพลิเคชันตัวกลางที่สามารถจ่ายแอปสตรีมมิ่งหลายๆตัวได้ในที่เดียวผมแนะนำนี่เลยครับ True Money True Money จะช่วยทำให้การจ่ายแอปสตรีมมิ่งของคุณนั้นง่ายขึ้นมากๆนะครับโดยที่ True Money เนี่ยสามารถจ่ายค่าบริการได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix Prime Video VTV YouTube iQIYI Viu หรือแม้กระทั่ง HBO Go ก็สามารถจ่ายได้สนุกไม่สะดุดฟินสุดทุกแอปสตรีมมิ่งจ่ายง่ายจ่ายด้วย True Money มั่นใจปลอดภัยแจ้งเตือนทุกยอดจ่ายเช็ครายละเอียดได้ทันที True Money เจ๋งจริงทุกคนหมดทุกปัญหานะครับทุกคนลองไปใช้กันดูนะ The Killer เป็นหนังใน Netflix นะที่กำกับโดยเดวิดฟินเชอร์คุณลองนึกถึงหนังอย่างGone Girl ก็ใช่ The Social Network นะครับผมมาร์คซักเคอร์เบิร์กตอนนั้นนั่นก็ใช่ The Curious Case of Benjamin Buttonก็ใช่และถ้าเป็นหนังคลาสสิกนะยุคเก่าๆคลาสสิกเลยก็7นะ7นะครับผมหรือไม่ก็ไฟขับไงไฟขับทุกคนน่าจะเคยดูก็เนี่ยครับเดวิดฟินเชอร์มันจะมีจังหวะประมาณนี้ซึ่งใน The Killer เนี่ยผมพูดเอาไว้ว่ามันเป็นเหมือนจอห์นวิกบวกฮิตแมนคือมันอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยมันคือจอห์นวิกที่มาในจังหวะของฮิตแมนมันมีแฟนหนอนหนังท่านหนึ่งนะครับเขาอินบ็อกซ์ส่วนตัวเขารู้สึกว่าฮิตแมนที่เป็นภาคหนังที่ผ่านๆมาเนี่ยมันอยู่ในจังหวะที่มันดูจะปลุกเร้าเกินไปมันดูจะไม่ใช่ภาพที่เขาคิดในหัวซึ่งเขาบอกว่าเดอะคิลเลอร์เนี่ยมันคือจังหวะในแบบที่เขาคิดเลยว่าเอ้ยถ้าฮิตแมนอะทำเป็นหนังแล้วได้จังหวะแบบเนี้ยน่าจะเวิร์กซึ่ง The Killer เนี่ยครับผมจะบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครหลักที่รับบทโดย Michael Fassbender นี่แหละเขาเป็นนักฆ่าอารมณ์เหมือนนักฆ่ารับจ้างคุณลองนึกถึงจอห์นวิกอย่างนั้นก็ได้ดูเหมือนว่าจะมีองค์กรที่ดูแลคล้ายๆกับจอห์นวิกแบบนั้นด้วยเริ่มเรื่องนะครับเราจะได้เห็นว่าตัวละครตัวเนี้ยเขาได้รับภารกิจให้ไปลอบฆ่าใครบางคนอยู่เนี่ยครับผมในเรื่องมันจะมี voice over บรรยายไปเรื่อยๆความรู้สึกของตัวละครตัวนี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบรรยายแล้วเหตุการณ์การลอบฆ่าครั้งนี้ก็ดำเนินไปเป็น step by step แบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปหนังเรื่องนี้มีจังหวะที่ไม่ได้ลุกล้ำปลุกเร้าเรามากนะเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาทำภารกิจครั้งนี้พลาดสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่เขาวางเอาไว้ในเรื่องคนที่เขาต้องไปลอบฆ่าเหมือนกับอยู่กับกะหรี่คนนึงมั้ง ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีผู้หญิงคนนึงนะครับก็อยู่กับเหยื่อตรงนี้กำลังยั่วยวนอะไรกันอยู่ถูกไหมครับแต่สถานการณ์มันนิดเดียวเองผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าวิถีลูกกระสุนน่ะนิดเดียวทำให้พลาดนะครับผมลูกกระสุนไปยิงเข้าหญิงคนนั้นไม่ได้ยิงเข้าเหยื่อนะครับเลยเกิดเป็นปัญหาผู้ว่าจ้างที่มอบหมายงานให้ตัวละครตัวนี้เขาก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยเฮียมันไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่เหรองานของมึงมันเรียบร้อยตลอดแล้วกูก็การันตีกับลูกค้าใช้คำว่าลูกค้าด้วยนะกูก็การันตีกับลูกค้าด้วยว่าเฮ้ยงานมึงมันสำเร็จชัวร์ป้าบคือถ้าจ่ายเงินมาแล้วได้มึงมาทำงานเนี้ยเหยื่อทุกคนให้มึงติ๊กไว้ได้เลยว่าคนนี้ตายไปแล้วแต่ครั้งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพอมีปัญหาปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือภายในองค์กรเนี้ยมันก็ต้องเกิดเขาเรียกอะไรเกิดเอฟเฟกต์อ่ะมึงทำงานพลาดอ่ะมันก็ต้องเกิดเอฟเฟกต์ที่ตามมาในแคปผมทำให้ครัวคนรักเขาที่บ้านเขาอ่ะครับมันจะมีแฟนเขาอยู่ที่บ้านมีนักฆ่าคนนึงนะครับมาถล่มบ้านเขาทำร้ายแฟนเขาเข้าโรงพยาบาลปางตายเลยจุดเริ่มต้นมันก็เริ่มตรงนี้นะครับตัวหนังเริ่มจริงๆเริ่มตรงเนี้ยนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยครับเขาล้างแค้นเขาล้างแค้นในเรื่องมันจะมีคำพูดอยู่ตลอดว่าถ้าอยากสำเร็จอะให้อยู่ในเป้าหมายอย่าวอกแวกอย่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็นว่าตัวละครตัวนี้ต่อให้มันเก่งมากขนาดไหนก็จริงแต่แบบมึงไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แบบ 100% อะมันก็จะมีจุดที่มึงสงสารมันก็จะมีจุดที่มึงแบบวอกแวกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วตลอดทั้งเรื่องนะครับมันก็จะเป็นจังหวะในแบบที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปไอ้ความค่อยๆเป็นค่อยๆไปตรงเนี้ย
มันทำให้ผมรู้สึกว่าเวลามันเกิดซีนแอคชั่นเวลามันเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญที่พีคจริงๆอ่ะมันทำให้เหตุการณ์เหล่านั้นมันพีคได้ถึงเป้าจริงๆซึ่งใน The Killer ครับมันจะมีซีนแอคชั่นพูดว่าซีนแอคชั่นใหญ่แล้วกันซีนแอคชั่นใหญ่อยู่ซีนหนึ่งที่เป็นซีนแอคชั่นใหญ่ไล่กันวิ่งไล่คือในเหตุการณ์ที่แฟนเขาโดนทำร้ายครับจะพูดว่าพี่ชายของแฟนเขาแล้วกันนะครับผมเขาก็ตื่นตระหนกนะกลัวเลยตื่นตระหนกหวาดกลัวคือเขาไม่รู้ว่าตัวพระเอกอะทำอะไรแต่เขาอะเหมือนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วน้องเขาเนี่ยที่นอนอยู่บนโรงพยาบาลที่นอนอยู่บนที่นอนเนี้ยตัวน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเจอหนักกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็พูดรูปลักษณ์ของคนที่มาทำร้ายน้องสาวเขาอะว่ามาผู้ชายคนนึงกับผู้หญิงคนนึงขึ้นรถแท็กซี่มามาที่บ้านมึงเหมือนโบกแท็กซี่มาทำร้ายเมียมึงแล้วก็โบกแท็กซี่กลับอะไรนะครับมันก็เนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้ว่าเฮ้ยมีผู้ชายคนนึงมีผู้หญิงคนนึงพระเอกก็ไล่ตามไปหาเบาะแสหนังมันจะมี voice over ตลอดเว้ยแต่ว่า voice over ของหนังเรื่องนี้มันจะเป็น voice over ที่ไม่ได้มาบอกความลับหรือมาเฉลยคำตอบอ่ะมันเป็น voice over ที่ประกอบภาพที่มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเช่น voice over ที่เกิดขึ้นในเรื่องตัวผู้กำกับเดวิดฟินเชอร์เขาเลือกที่จะให้พูดถึงความรู้สึกอย่างเริ่มเรื่องมาทำงานคนในประเทศนี้ที่เขาอยู่ตอนนี้มันจะไม่เหมือนประเทศอื่นๆนะตอนเช้าคือจะไหลไปช้าๆช่วงเวลาเอื่อยๆไม่มีเสียงคนจอแจไม่มีเสียงรถยนต์ขวักไขว่ผู้คนขวักไขว่แบบในญี่ปุ่นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเขาก็พูดบรรยายความรู้สึกเขาแล้วก็พูดหลายๆเรื่องที่จะหวานล้อมเอาง่ายๆมีหลายคนใช้คำว่าหนังเรื่องเนี้ยเหมือนมีปรัชญาสอนเราผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้พยายามทำตัวเองให้เป็นเหมือนปรัชญาสอนหรืออะไรประมาณนั้นหรอกหนังเรื่องนี้มันพยายามทำตัวเองเป็นไลฟ์โค้ชเว้ย หนังเรื่องนี้กูดูไปตลอดอะผมแม่งอมยิ้มเว้ยอันนี้อมยิ้มไม่ได้เพราะเรื่องมันตลกนะอมยิ้มเพราะกูรู้สึกว่าแบบเหมือนกูกำลังดูนักฆ่าที่แม่งก่อนจะมาเป็นนักฆ่ามึงเป็นไลฟ์โค้ชมาก่อนอะแล้วมึงก็ติดอะติดแพมอ่ะมึงก็ติดแพมอ่ะเดินไปไหนมาไหนก็คิดอารมณ์เหมือนกับว่าเราได้ยินเสียงในหัวของตัวละครตัวเนี้ยตลอดเวลาอารมณ์ประมาณนั้นคุณลองนึกภาพเสียงในหัวคุณอ่ะมันจะเพ้อเจ้อเข้าใจป่ะมันจะเพ้อเจ้อมันจะแบบวันนี้แม่งเหี้ยรถมันติดซึ่งปกติแล้วเนี่ยแม่งบรรยากาศในตัวเมืองก็อย่างเงี้ยนะรถติดโคตรน่าเบื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจะเพ้อไปเรื่อยนะครับและเรื่องนี้มันก็จะเพ้อไปเรื่อยๆมันเหมือนมึงกำลังฟังไลฟ์โค้ดอ่ะดูไปสักระยะกูจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหี้ยกูเริ่มเหมือนฟังไลฟ์โค้ดแล้วเหมือนฟังคลิปไลฟ์โค้ดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขามีวอยซ์โอเวอร์แล้วก็พูดเรื่องพวกนี้มันทำให้เรารู้ว่าตัวละครตัวนี้คิดอย่างไรมีวิธีการทำงานเป็นระบบอย่างไรบ้างซึ่งมันทำให้ผมรู้จักตัวละครตัวนี้เยอะมากๆแล้วพอมันเริ่มพีคเครื่องเริ่มติดหนังเรื่องนี้ก็สนุกถ้าใครยังไม่ได้ดูนะแต่เลือกดูคลิปนี้ก่อนนะผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันจะเริ่มเล่าเรื่องค่อนข้างช้านิดนึงถ้าใครที่ปกติติดดูหนังบล็อกบัสเตอร์ติดดูหนังบิ้วอัพเยอะๆคุณยังจำเวที่ผมพูดถึงเรื่องผีได้ป่ะจริงๆเรื่องพวกนั้นนะพูดถึงตอนที่หยดหรือเปล่าว่าที่หยดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่มันจะมีคนชอบหนังเฮอร์เรอร์มันจะมีคนชอบ2ฝั่งคือชอบแบบเน้นบรรยากาศกดดันบิ้วอัพไม่ต้องเยอะกับอีกฝั่งนึงชอบบิ้วอัพเยอะๆตื่นเต้นจริงๆไอเวย์แบบเนี้ยมันใช้ได้กับหนังเกือบจะทุกช่องแหละถ้าใครที่ชอบหนังแบบบิ้วอัพตื่นเต้นหนังเรื่องเนี้ยมันอาจจะช้าและเนิบสำหรับคุณสักหน่อยแต่ว่าถ้าคุณมีความอดทนมากพอรอจนไปเจอส่วนที่อร่อยมันจะมันมันจะอร่อยมันจะดูเด็ดเผ็ดมันผมรับประกันหนังเรื่องนี้ผมรับประกันมันเหมือนคุณกินซาลาเปาเจ้าดังอ่ะที่แป้งมันอาจจะเยอะหน่อยเว้ยคุณกัดคำแรกยังไม่เจอไส้ใช่ป่ะคุณอาจจะต้องกัด2ถึง3แล้วเจอไส้ลูกมันใหญ่ใช่ป่ะไส้มันอยู่ลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่คุณกัดเจอไส้หรือทนจนมันเข้าเรื่องเครื่องติดปั๊บโคตรมันกลับมาที่เรื่องอะนะคือตัวพี่ชายของแฟนเขาอะบอกเอาไว้ว่ามีผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งถูกไหมไอตัวละครตัวนี้มันก็ไล่เลยไล่ล่าดิล้างแค้นดิกูก็นักฆ่านะไอสัตว์
ถึงแม้ว่าทั้งเรื่องจะบอกคนดูอยู่ตลอดเวลาว่าให้อยู่ที่เป้าหมายโฟกัสหรือเหี้ยอะไรของมันอะแต่แบบถึงเวลานั้นก็คืออีสัตว์หน้าตาเสียเลยคือหน้าตาออกเลยคือมึงนิ่งมึงชิลตลอดเวลาพอเมียมึงโดนทำร้ายมึงเปลี่ยนเลยหน้าตาเปลี่ยนเลยสังเกตป่ะลงจากรถปั๊บเข้าบ้านเห็นรอยเท้าแม่งวิ่งสับไม่สนใจใครเลยแบบดุๆๆๆๆๆคือปกติทำงานแม่งจะแบบคือไม่ลนขนาดเนี้ยแต่วันที่ไปเห็นว่าบ้านตัวเองถูกบุกคือลนเลยลนเลยเห็นได้ชัดเลยว่าตัวละครตัวนี้ลนแล้วแม่งลนลานเลยรู้สึกได้ว่ามึงโกรธอ่ะรู้สึกได้ว่ามึงโกรธอ่ะแล้วก็ไปไล่ฆ่าคนแรกที่เขาไล่เก็บก็คือผู้ชายพี่ชายมันบอกว่ามีผู้ชาย1ผู้หญิง1ใช่ป่ะแล้วตัวแฟนมันก็บอกไว้ด้วยว่ามันสู้ไงจริงๆอ่ะตัวเขาอ่ะสู้ไม่ได้เว้ยแฟนเขาอ่ะนะสู้2คนนั้นไม่ได้เลยเพราะตัวใหญ่แข็งแรงมากแต่แบบฉันมาคิดทบทวนจังหวะที่กำลังถูกซ้อมถูกทำลายเจอหนักหนาสาหัสเนี่ยเขาคิดตัวเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันอาจจะไม่ได้เจอคุณอีกก็ได้เอาวะสู้ตายพร้อมกับยิ้มให้พระเอกแล้วแบบคุณควรภูมิใจในตัวฉันนะที่ฉันสู้ตายตอนนี้หน้าฉันเป็นยังไงยังสวยอยู่ไหมเราว่ากันไปใช่ป่ะนางก็พูดให้ฟังว่าแบบเฮ้ยสู้สุดฤทธิ์อะเท่าที่จะเป็นไปได้แต่โหหน้าตาสมบัติมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็บอกไว้ว่านางสู้จังหวะที่สู้นางทำร้ายทำร้ายสร้างบาดแผลแหละไว้ที่ตัวผู้ชายคนนั้นด้วยที่บุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็ตามไปจนไปเจอเห็นแบบกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงแล้วแม่งเห็นเลยมันจะมีคนนึงนะเดินกระเพกเดินกระเพกเลยอยู่คนนึงพระเอกแม่งก็เหี้ยติ๊กและมึงแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยสังเกตป่ะเหตุการณ์ที่พระเอกอ่ะมาเจอบ้านตัวเองถูกลื้อค้นถูกทำลายข้าวของถูกบุกอ่ะเอาง่ายๆจนยาวไปถึงไปเจอแฟนตัวเองที่อยู่ที่โรงพยาบาลอารมณ์ตอนนั้นคือสวิงพุ่งพล่านมากนะพระเอกแม่งอารมณ์แบบเหมือนโกรธโมโหเห็นได้เลยว่ากระฟัดกระเฟียดแบบโมโหอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพอหลังจากที่รู้แล้วแฟนเราอยู่ในโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วคนที่เรารักปลอดภัยแล้วอย่างเงี้ยพอเริ่มเข้าภารกิจปั๊บนิ่งเป็นคนละคนเลยนิ่งเลยนิ่งปั๊บโฟกัสมาร์คปุ๊บเห็นหมารู้เลยต้องทำยังไงวางยาสลบหมาก่อนเข้าทางนี้ทางนั้นโอ้มันเงียบกริปพูดเลยนะเดวิดฟินเชอร์ป๋าครับป๋าอยากทำจักรวาลนักฆ่าบ้างไหม ช่วงนี้คนชอบกันนะจักรวาลนักฆ่าป๋าเห็นจอห์นวิกไหมคีนูเฮ้ป๋าคีนูเขามีจักรวาลนักฆ่าแล้วจอห์นวิกไงอุ้ยได้แยกไปทำเป็นซีรีส์ซีเรอร์อะไรเลยด้วยเผื่อป๋าเดวิดฟินเชอร์อยากทำจักรวาลนักฆ่ามั่งผมคือหนึ่งในคนดูที่อยากจะบอกป๋าว่ากูไม่ติดเลยสักนิด ถ้าสมมติแบบป๋าเดวิดฟินเชอร์เกิดแบบเฮ้ยฮึกเหิมขึ้นมาแบบเฮ้ย Netflix สกิดนิดนึงแบบเอ้ยป๋าหนังป๋ามีคนดูพอสมควรนะสนใจทำจักรวาลไหมผมจะบอกป๋าทำเลยเชื่อผมป๋าเนี่ยทำเลยตอนเนี้ยได้เวลาแล้วนะครับแต่ว่าอะอย่างน้อยๆตัวหนังเดอะคิลเลอร์ครับเขาไม่ได้จบเตลิดไว้เหมือนจอห์นวิกนะจอห์นวิกมันเหมือนเตลิดอะหมาตายปั๊บลงไปสู่องค์กรนู่นนี่แล้วมันเตลิดไปเรื่อยนะครับแต่ว่าตอนจบของเดอะคิลเลอร์มันยังไม่ได้เตลิดขนาดนั้นพระเอกก็เลือกที่จะแบบยังไม่ฆ่าไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้แก่ตอนท้ายก่อนยังไม่ฆ่านะครับแต่ก็พูดหยอดๆไว้ประมาณว่าอย่าให้มันมาอีกถ้ามันมาอีกครั้งเนี่ยมันอาจจะมาในคราบของกัมมันตรังสีที่เปื้อนแก้วหรือยาพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้บุกมายิงกระบาลอย่างงี้เพราะว่าถ้ามันต้องมาอีกครั้งนึงอ่ะกูรับรองได้เลยมึงจะตายอย่างทรมานแต่กูรับประกันได้อย่างหนึ่งก็คือกูจะพยายามเลือกวิธีที่มึงทรมานได้ดีที่สุดแล้วกันอะไรอย่างนั้นโหดนะครับแล้วก็รีบกลับไปหาเมียชงกาแฟร้อนๆแล้วก็นอนกินกับเมียจังหวะเมียแม่งตกใจด้วยนะอยู่ดีแม่งโพ้งเข้ามาแบบตกใจมันคือจังหวะหนังเรื่องนี้ถูกจริตผมมากอ่ะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีหนังอ่ะยุคปัจจุบันน่ะมันปลุกเร้าเยอะมันตื่นเต้นมันอินเดรีนมันตื่นเต้นมันปั่นปลุกเร้ามันดันอารมณ์มันพุ่งพ่านเยอะมากนั้นๆจะได้ดูหนังที่แบบค่อยๆเล่าค่อยเป็นค่อยๆไปค่อยๆเซตตัวละครเซตเหตุการณ์แล้วค่อยๆพาเราไปทีนิดพอถึงจังหวะที่มันเป็นซีนแอคชั่นที่ต้องบู๊ต้องอะไรกันจริงๆอ่ะมันเลยดูดุมากดูตื่นเต้นมากดูจริงมากทั้งที่ถ้าเรายกแค่ซีนแอคชั่นออกมาแล้วเราไปเปรียบเทียบกับหนังแอคชั่นยุคปัจจุบันเปรียบเทียบกับจอห์นวิกก็ได้
อุ้ยจอห์นวิกตื่นเต้นกว่าเยอะเลยจังหวะบิ้วเพลงเพลิงแบบตึ๊กๆๆมากกว่าเยอะเลยล้นกว่าเยอะเลยเนี่ยหนังอย่าง The Killer อย่างเงี้ยครับมันค่อยๆเป็นค่อยไปจังหวะที่มันฮุกจริงๆอ่ะมันเลยดูฮุกมากเพราะว่าเขาง้างมาง้างนานไงพอจังหวะฮุกทีคือกะน็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น The Killer ลองดูครับเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ถ้าใครชอบหนังแอคชั่นที่มันมีการไล่ฆ่าไล่เชือดสืบสวนสอบสวนอยู่บ้างแต่มันไม่ได้มิสเตอรี่อะไรนะมันดูง่ายเลยเว้ยมันดูง่ายเลยนะครับมันอาจจะกวนๆคุณนิดหน่อยถ้าปกติคุณไม่ชอบดูไลฟ์โค้ดสไตล์การเล่าเรื่องถ้าปกติคุณแบบเป็นคนที่ไม่ชอบดูคลิปพวกไลฟ์โค้ดไลฟ์เคิร์ดอะไรเลยคุณอาจจะรู้สึกรำคาญนิดนึงเหมือนอดีตมึงเคยเป็นไลฟ์โค้ดอ่ะแล้วมึงติดแพมอ่ะแล้วก็จะแพมไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ดูเพลินดีครับดูเพลินดีนะครับเป็นหนังที่ดูเพลินๆนะครับสนุกฮุกทีนึงคือฮุกหนักเลยนะครับสำหรับผมนะเรื่องบทเรื่องเนี่ยถือว่าป๋าเดวิดฟินเชอร์เล่าเรื่องได้ดีครับวางเรื่องได้ดีตัวละครดูโอเคมีเสน่ห์ซึ่งตัวไมเคิลฟาสเบนเดอร์แม่งเข้ากับตัวละครนักฆ่าตัวนี้มากเข้ากันมากนะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ล้างแค้นหนังรีเวนจ์ล้างแค้นนักฆ่าจักรวาลนักฆ่าอะไรเงี้ยเราอาจจะคุ้นๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเดวิดฟินเชอร์เขาก็เลือกเอามาเล่าและปรุงแต่งปรุงรสให้เป็นในสไตล์ของตัวเองได้แบบดีพอสมควรนะครับผมต้องยกนิ้วเรื่องนี้นะครับผมและการปูเรื่องคอนฟลิกต์ต่างๆดำเนินเรื่องมาปั๊บเจอจุดเซตอัพตัวละครเสร็จปั๊บจั่วคอนฟิกพอเจอคอนฟิกปั๊บติดเครื่องเลยพอติดเครื่องปั๊บกราฟมันค่อยๆพุ่งเป็นจังหวะหนังที่ค่อนข้างโอเคค่อยๆไล่สเต็ปกราฟไปนะครับผมไปเรื่อยๆจนพีคตอนหลังสนุกครับสนุกนะครับผมแล้วก็เรื่องการแสดงอันนี้ไม่ติดเลยชอบเลยด้วยผมชอบเลยด้วยไมเคิลฟาสเบนเดอร์ในเรื่องนี้ดูมีเสน่ห์พอสมควรนะครับเป็นนักฆ่าที่ดูดีดูมีเสน่ห์เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องการแสดงหลายๆตัวละครไม่มีติดนะครับไม่มีติดเลยแล้วก็เรื่องจังหวะการตัดต่อสำหรับผมอันนี้ถือโอเคถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้มีจังหวะที่ต้องเอามาชมหรือเป็นอะไรคือเอาง่ายๆถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคโพสต์โปรดักชันการตัดต่ออย่างเงี้ยผมก็ยังมองว่าในจอห์นวิกอะครับมีส่วนให้ผมเอามาโม้เอามาอวดได้มากกว่ามันน่าพูดถึงน่าจดจำมากกว่าอย่างเช่นซีนท็อปวิวที่เป็นลูกซองไฟของจอห์นวิกอันนั้นก็ยังเป็นเทคนิคที่ดูหวือหวากว่าน่าพูดถึงกว่าตรงนั้นดูดีกว่าถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นหนังเหมือนที่เขาไม่ได้เน้นบิวอัพมากฮะมันก็จะหลั่นลงมาหน่อยต่ำลงมาหน่อยในจังหวะการบิวอัพโพสต์โปรดักชันอะไรต่างๆจังหวะการตัดต่อมันก็จะเบาลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผม The Killer นะสำหรับผมจะอยู่ที่หนังเรื่อง The Killer นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะของเดวิดฟินเชอร์นะครับที่ทำลง Netflixนะครับซึ่งก็ดูโอเคครับดูเพลินนะหนังดูเพลินแล้วก็อย่าลืมนะเราดูสตรีมมิ่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหาแอปที่ไว้จ่ายแอปสตรีมมิ่งทั้งหมดอ่ะสักแอปหนึ่งนะครับลองดูของ True Money ครับผมครอบคลุมนะครับจ่ายได้หลายแอปเลยแล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวในสไตล์ของหนังแบบนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนังด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ